มันใจจะขาดเพราะมันเรารู้ว่ามันต้องจากกันชั่วนิรันดร์พ่อได้พักผ่อนไหมคะนอนไม่หลับสักคืน7วันที่ผ่านมามีแม่มีมาหาบ้างไหมไม่มาเลยเราพยายามให้เขามาหาก็ไม่มากำลังใจจากคนที่มาร่วมงานและส่งให้คุณพ่อรองกับครอบครัวเป็นไงดีมากแล้วเราก็ไม่น่าเชื่อว่าคนที่เราไม่เคยเจอมา 4-50 ปีเพื่อนเขาอ่ะมากันหมดงงอ่ะแล้ววันนี้บอกเลยว่าตอนเผาเนี่ยไม่รู้จะให้คนนั่งที่ไหนแขกเพราะศาลาใหญ่จุได้แค่400เวลานี้ทางวัดเขาก็เมตตาเปิดศาลาให้อีกศาลาอีกก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่าคิดว่าวันนี้แขกน่าจะมาหลักพันเลยมันคงอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่า 5-600 ขึ้นอ่ะเราจับมือก็รู้แล้วคือจะล้มหรือไม่ล้มเราก็ต้องยืนให้ได้ต้องส่งเขาขึ้นสู่สวรรค์ให้ดีที่สุดอย่างเมื่อวานสวดวันสุดท้ายค่ะภาพที่พี่วิลงใน Instagram หลายคนบอกบีบหัวใจมากๆพอได้เห็นภาพนั้นแล้วเห็นแล้วเห็นค่ะแต่คือพี่วิก็หนักหนามันคือต้องบอกว่าก็มีลูกชายคนเดียวที่เขาเข้มแข็งทั้งๆที่เขาก็ร้องมาเยอะแล้วล่ะวันที่แม่เขาเสียวันแรกที่โรงพยาบาลเขาก็ร้องเยอะเขาก็ตั้งใจว่าจากนี้เขาจะไม่ร้องเพราะเขารู้ว่าพ่อกับ น้องอ่ะอ่อนแอแล้วนี่พ่อหยุดร้องไห้บ้างหรือยังก็ยังไม่รู้ว่าตอนเผาจะเป็นยังไงหลายคนค่อนข้างแบบเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้พ่อร้องเยอะจริงๆอยากบอกอะไรกับคนเหล่านั้นก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่ครอบครัวเรายังยืนหยัดอยู่ได้ก็เพราะกำลังใจจากทุกๆท่านที่ส่งมาให้ต้องบอกว่าผมจะหาพีอย่างนี้คงไม่ได้แล้วอย่าว่าจะพลิกเป็นดินหาเลยพลิกแผ่นฟ้าก็ยังหาไม่เจอเขาเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอดทนทุกอย่างชีวิตครองคู่กันมา 5-3 ปีไม่ใช่พ่อนะพ่อเลอะเทอะพ่อออกนอกลู่ตลอดแต่พ่อแม่เป็นคนประคับประคองให้ครอบครัวเนี่ยมันมีความสุขต้องชมเขาคุณพ่อค่ะหลายคู่คือยกให้คู่ของพ่อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันลาคือยังไงก็เป็นคู่ที่เป็นคู่ทุกคู่ยากเป็นคู่แท้ค่ะไม่หรอกอย่าไปคิดว่าเป็นคู่พ่อคู่เดียว คู่อื่นเขาก็อาจจะมีเหมือนพ่อเหมือนกันแต่เขาก็คงไม่ได้มีใครไปถามเขามันก็มีลูกคนที่เขารักภรรยายิ่งกว่าพ่อก็มีสามีภรรยาก็รักกันยิ่งกว่าพ่อก็มีแต่เขาก็ไม่เคยมีใครไปถามแต่คู่ของพ่อนะมันเป็นคู่ที่ไม่เคยห่างกันไปไหนก็ไปด้วยกันเนี่ยมันเป็นจุดที่พ่อคิดว่าไม่รู้พ่อดำเนินชีวิตผิดหรือเปล่าไปไหนไปด้วยกันนอนก็ต้องจับมือกันถ้าเราวันไหนเราเมาเราไม่จับเขาก็เอื้อมมือมาจับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดพอวันนี้รู้ว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นหน้าคือมันใจจะขาดในช่วงเวลาคิดถึงพ่อมาถึงแม่คุณคิดถึงแม่คุณเป็นไงบ้างในช่วงเวลาพ่อเอารูปไปในห้องพ่อก็ได้แต่ดูรูปเขาแต่ก็ไม่อยากดูเพราะดูทีไรก็ร้องทุกทีวันนี้ตอนที่ส่งแม่คุณเนาะอยากจะบอกอะไรกับแม่ไหมพ่อรักแม่ที่สุดพูดคำเดิมไม่ว่ากี่ชาติกี่ภพกี่ปีก็จะพูดคำเดิมว่าพ่อรักแม่ที่สุด